หิวครับนี่ใส่เบ็ดปลาหน้าแรงครับคุณผู้ชมครับนี่ครับอึดโอ้ใส่โอเคครับเอาใส่ถูกนี่ครับนี่ครับท้องขาวแรกๆเลยครับนี่ครับตุยไปเป็นที่เรียบร้อยครับผมแต้มที่3ครับนี่ตัวใหญ่อยู่ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมันนอกสเตชันครับวันนี้มายามเบ็ดครับเหยื่อแมงจีซอนกับพ่ออุ้ยครับจริงๆแล้วก็ไม่อยากพูดว่าเหยื่อแมงจีซอนเท่าไหร่ครับเพราะว่าใช้แมงจีซอนที่ตุยไปแล้วครับนี่ครับพ่ออุ้ยบอกว่าโดนแล้ว2ตัวครับนี่ครับผมอยู่ข้างบนครับอึ๊บนี่ครับอึ๊บพ่ออุ้ยบอกว่าโดนแล้วครับนี่ครับนี่ครับผมบอกให้หย่อนลงแบบนี้ครับพ่ออุ้ยนี่ครับคุณผู้ชมเหยื่อเป็นเหยื่อแมงจีซอนครับโอ้ไซส์ใหญ่ไหมครับนี่ครับคุณผู้ชมครับโอ้ไซส์สวยอยู่ครับนี่ใส่เบ็ดปลาหน้าแรงครับคุณผู้ชมครับนี่ครับโอ้ไซส์โอเคครับเอาใส่ถุงปุ๋ยใส่ถุงมันจะหายนี่ครับใส่งามอยู่ครับนี่โอ้แจ่มๆครับคุณผู้ชมครับหาไปดูกันต่อครับฝั่งนู้นครับอึ๊บอึ๊บเป็นป่าบัวอย่างนี้ครับอุ้ยก็จะใส่ไปกับป่าบัวอย่างนี้ครับเหยื่อเป็นเหยื่อแมงจีซอนครับเหยื่อแมงจีซอนที่มันปุ้ยเอาไอ้นั่นใส่มันครับเอาน้ำกับไอ้ฟางข้าวใส่มันตุยไปหมดเลยครับตัวนี้ก็โดนครับคุณผู้ชมโอ้ยแต่ไปสวรรค์แล้วครับตัวนี้กลับดาวปลาเป็นที่เรียบร้อยครับนี่ครับใส่เบ็ดปลาหน้าแรงก็จะประมาณนี้ครับนี่ครับตัวโตอยู่ครับตุยไปแล้วครับตัวนี้ครับตามที่สองมาแล้วครับคุณผู้ชมโอ้หมานใช้ได้อยู่ครับนี่นี่ครับเดี๋ยวเก็บปลากันครับคุณผู้ชม2แต้มแล้วครับเดี๋ยวไปลุยกันต่อครับคุณผู้ชมครับมาดูเบ็ดกันต่อครับคุณผู้ชมอึดใส่เบ็ดปลาหน้าแรงครับผมแล้วผู้ก็จะหันหลังให้กล้องตามระเบียบครับนี่ครับคุณผู้ชมครับอึ๊บนี่ครับอุ้ยโดนแล้วครับตัวนี้ครับนี่ครับคุณผู้ชมนี่ครับนี่ครับท้องขาวแรกเลยครับนี่ครับตุยไปเป็นที่เรียบร้อยครับผมแต้มที่3ครับนี่ตัวใหญ่อยู่พุยนี่นี่ครับผมโอ้กำขัดอยู่นี่โอ้มันครับแต้มที่3ครับถุงพุยอยู่โน่นครับไปครับเดี๋ยวเราไปกันต่อครับคุณผู้ชมนี่ครับเบ็ดเราเป็นเบ็ดมาตรฐานครับอันละบาทเลยครับ ไม่มีหักไม่มีงอครับคุณผู้ชมนี่ครับใส่เบ็ดปลาหน้าแรงครับเหยื่อเป็นเหยื่อแมงจีซอนครับคุณผู้ชมเป็นเหยื่อแมงจีซอนครับปุ๋ยได้แมงจีซอนมาเมื่อวานนี้ก็เลยเอาแมงจีซอนมาใส่ครับฮะเดี๋ยวไปลุยกระต่อคุณผู้ชมนี่ครับก็จะมีพี่ๆมาเก็บหมากบัวไปเอาไปขายไปอ๋อนี่ครับมีพี่มาเก็บหมากบัวนะครับนี่ครับมีเรือน้อยล่ะอู้เพิ่งลงมาเต็มเรืออากลากแล้วอู้ผมก็อาศัยกินหมากบัวอย่างนี้ครับเวลาหิวก็กินหมากบัวอย่างนี้ครับจากบ้านไหนไอ้บ้านน้องอึงนี่เด้ครับนี่ครับเจ้าพ่อใส่มองครับผมจําได้อยู่ครับแม่นปะจะมาใส่มองกันปะคนละคนปะโอ้อันนี้แก๊งเก็บหมากบัวครับแป๊บเดียวครับเต็มเลยครับโอ้คือว่าเขาทางการเท่าคุณโอ้ครับเรือหัวครับเพิ่นว่าเรือหัวนะโอ้หมากบัวเต็มมากลากเลยครับตอนเช้าๆก็อย่างนี้ครับก็จะมีมาหาปูหาปลาหาอยู่หากินกันครับนี่ครับหมากบัวคุณผู้ชมเต็มอากลากเลยครับโอ้ขี่เรือผ่านแป๊บเดียวครับนี่ครับพี่เขาก็เอาเรือใส่ซาเล้งมาครับแล้วก็เก็บหมากบัวครับอันนี้บัวหลวงเนาะพี่เนาะบัวหลวงครับเขาเรียกบัวหลวงครับ
นี่ครับทีมงานเราก็ยามเบ็ดมาเรื่อยๆครับปืดโดนหรือเปล่านะครับแต่เบ็ดตรงนี้มันน่าจะมีนะปุ๋ยไม่ใช่คันจำน้ำหรอเดี๋ยวผมลงไปหาเบ็ดช่วยปุ๋ยก่อนครับครับยามเบ็ดมาเรื่อยๆครับเหยื่อก็ไม่ล่อนครับยังไม่ถูกครับคุณผู้ชมนี่ครับพี่เก็บบัวก็เก็บไปเรื่อยๆครับไปด้วยกันเลยครับนี่ครับวิถีอีสานวิถีบ้านๆของเราครับวิถีชนบทของเราครับหาอยู่หากินกันครับนี่ครับเบ็ดเราก็จะประมาณนี้ครับนี่ครับไม่โดนครับตรงนี้เขียดคือห้องนี่ครับคุณผู้ชมปลาก็ขึ้นบ๊อบ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 ดีอยู่นะครับแต่ว่าไม่มีครับไม่มีตัวครับเดี๋ยวผมเก็บไปช่วยพี่อุ้ยก่อนครับครับคุณผู้ชมครับคันนี้มีอาการครับคุณผู้ชมนี่ครับคันเบ็ดเรามีใบบัวอยู่ข้างล่างนี้ก็น่าจะใช่เลยครับจะอยู่หรือเปล่าครับคุณผู้ชมนี่ครับคันเบ็ดเราครับคุณผู้ชมนี่ครับจะอยู่หรือเปล่าครับนี่ครับนี่ครับคุณผู้ชมถ้าคันเบ็ดเป็นอ้าวปลาดุกอุ้ยไปเรียบร้อยครับชาโดอย่างเดียวครับถ้ากินปลาดุกอย่างนี้คือชาโดครับคุณผู้ชมโอ้โหอุ้ยโอ้ชาโดตัวใหญ่ครับถ้าอย่างนี้ครับเพราะชาโดจะชอบกินปลาดุกครับคุณผู้ชมโอ้ตัวนี้ครับก็ยังอยู่ครับเขียดก็ยังอยู่ดีครับต้องน้องแต้งแหน่งอยู่ครับหรือว่าหน้านี้มันไม่กินเหยื่อเขียดครับนี่ครับเขียดก็ยังอยู่ครับต้องน้องแต้งแหน่งอยู่ครับนี่ครับผมใส่เมื่อวานนี้แบบถี่ยิบเลยครับคุณผู้ชมนี่ครับเขียดก็ยังอยู่ดีครับนี่ครับนั่งตะเมาะตะแมะอยู่เลยครับนี่ครับเหยื่อแล้วครับจะมีตัวได้แต้มไหมครับคุณผู้ชมครับ นี่ครับยังอยู่ดีหมดเลยครับนี่ครับก็ยังอยู่ดีครับนะครับเดี๋ยวเราก็เรียกแขกทำหน้าที่เรียกแขกดีเหมือนเดิมครับนิ่ง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 อยู่เหมือนเดิมนะครับจะมีตัวได้แต้มไหมล่ะครับนี่นี่ครับเดี๋ยวเราใส่ปล่อยทิ้งไว้เลยดีกว่าคุณผู้ชมเหยื่อยังอยู่ครับเดี๋ยวขอใส่เหยื่อตัวนี้ก่อนครับครับจังหวะสุดท้ายแล้วครับคุณผู้ชมนี่ครับไม่มีปลาเลยครับผู้ที่บอกว่าไม่มีปลาเลยครับจังหวะสุดท้ายครับตัวนี้ใส่แบบเราเกาะแบบเยอะๆเลยนะครับเกาะแบบเยอะๆเลยครับไม่มีอาการสักอันเลยครับนี่มีแต่นกน้อยวิ่งไปวิ่งมาครับยกโชว์หน่อยพุ้ยยกถุงปลาโชว์หน่อยนี่ครับนี่ครับวันนี้ได้ไป3ตัวครับ3ตัว3แต้มครับก็พอใช้ได้อยู่ครับคุณผู้ชมพอได้อยู่ได้กินครับหากินครับพอได้ปลาต้มป่นตอนเช้าครับก็กราบขอบพระคุณทุกการติดตามรับชมครับคุณผู้ชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจเราด้วยนะครับทีมงานบ้านนอกสเตชันครับหมายสวยๆถ่ายทอดวิถีชีวิตการทำมาหากินของอีสานบ้านๆของเรานะครับในการใส่เบ็ดปลาหน้าแล้งครับคุณผู้ชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจเราด้วยครับ
วิถีอีสานบ้านๆของพวกเราครับสุขโขสุขขังมีสตังใช้กันหลายๆเด้อพี่น้องเด้อสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม